มาเมื่อกี้มาเมาก้อยอยู่กับแบงค์นี่มีพฤติกรรมที่แบบว่าเอาผู้ทรงผู้แซ่ผู้สาวมาห้องบออันนี้ข่าวดีอันนี้มีบอตัวนี้เหรอตัวนี้นี่แบบหลายโพดเนาะสบายดีป้าบ่ต้องขึ้นบ้านมีแต่สุดเดียวเด้อเพราะว่าแต่ละ EP เฮาหันทายมื้อนี้มื้อเดียวเลยแล้วมื้อนี้ก็คงน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เฮาจะมาเยี่ยมยามเนาะก็คือห้องเศร้าของพิธีกรที่กําลังมาแฮงอยู่ซ่อง VT 9นั่นเองเนาะกับนุ่มก้อยนอนกอดขอนไม้พระเอกตำนาน 2-3 ล้านวิวมีอย่างอะไรเนาะอันนี้ห้องเพิ่นเป็นห้องสุดท้ายเฮาสิไปบุกเลยแต่ว่าก่อนที่เฮาจะมานี่อาจารย์บุญโทมหันมาก่อนหน้านี้แล้วไปเบิ่งว่าเขาเจ้ารู้สึกว่า2คนนี้เขาเจ้ามีซัมติ้งเด้อที่น่าติดตามมาเลยเนาะอันนี้ห้อง A9 คือกับอันนั้นเลยซ่องเพิ่น เพิ่นอยู่กับหนุ่มแบงค์ฮันนี่มิวสิกแต่ว่าหมอนั้นบ่อยู่เนาะล็อกห้องเดี๋ยวนี้เฮาเพิ่นเบิ่งห้องก่อนเป็นบ่ล็อกค่อยบ่ฮู้ว่านี่แม่นมาบุกห้องเราห้องนอนของก้อยมีหมอน2หมอนตุ๊กตาเคอร์ฟิวเบิ่งสภาพนักเตะบาสส่งของเท้าก้อยเฮากันล่วงๆเนาะอุ้ยอันอื่นก็รู้สึกว่าหัวงานเหมือนบ่ต้องสนเนาะภาพเนาะมีกระป๋องกระเป๋าอันนี้เป็นห้องนอนของสายโซดประมาณนี้ก้อยได้ข่าวว่าอยู่กับคนหนึ่งแม่นบ่กับแบงค์แบงค์ไปใส่แบงค์ไปใส่เป็นคู่แบงค์นี่ก็เป็นฮันนี่มิวสิกเนาะในห้องเออแล้วไปใส่บ่อยู่ว่ะตอนนี้มันไปกินข้าวอยู่กับเพื่อนพี่น้องว่าซั่นมันมีหลายพี่น้องอยู่ว่าอีหยังบ่ฮู้เนาะเทปนี้จะบ่ได้นั่งล้มกันแบบธรรมดาได้สิล้มกับก้อยแล้วก็เฮ็ดหยังไปก่อนมาเซาอยู่นํากันนี่โดดละหว่าก็ประมาณ5-6 เดือนประมาณ6เดือนอ๋อแสดงว่าเป็นคือว่าการเก็บตัวนํากันนี่มัน5-6 เดือนแล้วเนาะบ่แม่นไอ้ทุ่มเข้าโอ๊ยแซ่กันแซ่กันอยู่ลาอยู่อยู่นี่โอเคบ่ได้ข่าวว่าแพงเติบแพงอยู่นี่ว่ะถ้าเปรียบเทียบเอาเริ่มต้นก่อนเนาะถ้ามีท่านกับแบงค์แบงค์ก็จะอยู่เฮือนกับอาเอื้ออยู่แล้วแม่เคยไปแล้วก็ก้อยเองก็จะแม่นอยู่เฮือนคือกันอยู่หน้าควายแล้วก็ต่างคนต่างตั้งไก่ว่าซั่นซะมันไก่บ่เฮ็ดเรียกแน่มันเลยว่าตัดสินใจพากันอ่ะว่าสนิทกับว่าเฮ็ดเป็นอยู่ส่วนตัวแน่แล้วก็เรื่องการได้ตัดต่ออีหยังต่างๆแบ่งมันก็เป็นปัญหาเลยกันมีข่าวว่าเออมีข่าวว่าอีหยังกําลังคบหาก่อนน้อนี่แม่นชัดเจนหรือบ่อ๋อชัดเจนหรือบ่ก่อนน้ออ่ะไอ้ต้นน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายล่ะเออยังเดาบ่ออกว่าก่อนน้อแล้วแม่นสิได้เนาะอืมฉะนั้น FC ของหนุ่มก้อยไปซอกเอาเด้อว่าก่อเป็นไผน้อเป็นไผเนาะฉะนั้นอีกบ่โดดเนาะเฮาจะมาเฉลยนํากันเนาะตอนนี้ให้ปิดการบ้านไปก่อนกะคันมีกะเห็นแน่นอนเนาะติดตามอยู่ Facebook ได้เอกแฟนบ่ชัดเจนก็คือบ่ชัดเจนคือกับเพลงโอเคคําถามอาจารย์มื้อนี้เฮามีแขกรับเชิญของหนุ่มก้อยเพราะว่าเพิ่นอยู่นํากันเนาะกับหนุ่มแบงค์ที่แบงค์ฮันนี่วันนี้เกจังได๋เอาสบายดีแบงค์สบายดีแบงค์สบายดีสบายดีไอ้ต้นเออหาสิมาแบงค์ไปใส่มานี่บ่ได้ไปใส่เนาะกักตัว14มื้อ20มื้อก็ว่าได้เนาะบ่ได้ใส่ตาอยากลอยๆแบบบ่แม่นบ่ได้ไปใส่มาเฮามาเมื่อกี้คือบ่เห็นอ๋อหมายถึงมื้อนี้วะเบิ่งไปทางตาอันนี้เป็นหน้าที่ค่อยต้องสัมภาษณ์คนมาแล้วคนก็บ่เห็นเอาไปครับเชิญแท้ครับเชิญเอามาเมื่อกี้มาเมาก้อยอยู่กับแบงค์นี่มีพฤติกรรมที่แบบว่าเอาผู้ทรงผู้แซ่ผู้สาวมาห้องบ่อันนี้ข่าวดีเออมีบ่อันนี้มีบ่ตัวนี้เหรอเออตัวนี้นี่แบบหลายโพดเนาะว่าหยอกว่าหยอกบ่แม่นความจริงเนาะฮ้อนๆเลยบ่มีความจริงเนาะที่จริง2คนก็ถือว่าแบบกักตัว14มื้อ20มื้อแบบอยู่แต่ห้องบ่ไปใส่เลยเนาะบ่ได้ไปใส่แล้วก็บ่มีผู้ใดมาหาแม่นล่ะและอาจารย์บุญธมบ่ได้มาขายยาขายยงอาจารย์บุญธมนี่แบบดนๆก็มาทีนึงแต่ว่าบ่แม่นมาช่วงโควิดติแต่ก็ก่อนหน้าช่วงโควิดเนาะมา
โอ้ยืนยันได้ครับก็เป็นว่าเรื่องภูสาเพราะว่าได้ข่าวอยู่ในกลุ่มออสตาเขาไปสืบมาว่าก้อยนี่เป็นผู้หนึ่งที่ว่าดีเจก้อยมากินเอฟซีแมนแฮบอลบ่มีเนาะบ่มีมุมความจริงเนาะจริงแล้วส่วนใหญ่กันมาเป็นเอฟซีก็จะอยู่ตั้งแขวงมากกว่าบ่มีโอกาสได้เจอดอกแล้วเวลาต่อไปสวรรค์ตั้งแขวงเมื่อกี้ก็บ่ค่อยได้เจอบ่ได้เจอส่วนใหญ่ไปเรียกหลายกว่า FC ผู้หญิงก็ผู้ชายก่อนก็มีหลายอยู่มีหลายมีเสียงแม่ของแบงค์เอิร์นแล้วเนาะเอิร์นแบงค์ไปเคลียร์กับคุณแม่ก่อนคุณแม่มานำแล้วเนาะเพราะว่าแบงค์เป็นมีข่าวแบบว่ามื้อนี้แม่มาหยามคำถามของคนก็คือว่าหลายๆคนบอกว่าคุณก็ยังโสดบ่หรือว่ามีผู้ใดแล้วปัจจุบันนี้ก็สถานะโสดเดี๋ยวจะว่าแกยังมีคนมีแล้วอักษรโยตุกกอตุกกอคือตุกกอไม่เนี่ยน้องโง่น้องไม่เนี่ยฮะคนนั้นเป็นไผเมนก็ได้เป็นไผเอายังเบิ่งกันอยู่ยังคบกันอยู่เอิ้นคำว่าแฟนได้บ่หรือว่ายังเป็นแฟนบ่ชัดเจนก็เอาไว้เป็นแบบให้นุ่มก้อยฝากผลงานแล้วก็ป่วยสายให้พรในระยะโควิดนี่ก็ที่ว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ว่าหลายๆคนกำลังควบคุมบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐทางคณะสปอกิจเพิ่นก็ได้มีการควบคุมในการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด19แต่ว่าที่มานี้พวกเราก็ไว้ใจกันหมดแล้วเนาะปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าประจำอยู่ทางโทรภาพนครหลวงจันทร์ BG9 29ก็คือข่าวพระคำเนาะข่าวพระคำ29ลาวเนาะฝากติดตามกันด้วยและสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรใส่ให้ว่าจะเป็นทางการนำพักรัฐขั้นสูงเนาะจงมีพลานามัยที่สมบูรณ์เนาะสืบต่อนำพาประชาชนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก็ขอพรใส่ให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ว่ารับชมอยู่ในปัจจุบันนี้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะความเจ็บอย่าได้ความกายมีอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีตลอดไปเนาะนุ่มก้อย MC ก้อยฝากผลงานด้วยสวัสดีครับ